คะถ้าเราจะเที่ยววัดอย่างเดียวที่เกาะเมืองอยุธยาให้ครบเนี่ยต้องใช้เวลากันเป็นวันเลยทีเดียววันนี้เราจะเริ่มเดินทางไปเที่ยวอยุธยาของเราโดยรถประจำทางของบขส.ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิด2ค่ะรถเที่ยวแรกจอดตั้งแต่เวลา 4:30 ของทุกวันที่นี่มีรถบริการทุกๆ15นาทีมีความสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยมากๆเลยค่ะสำหรับนักเดินทางอย่างเราเราเลือกไปรถบขส.สายกรุงเทพอยุธยาเวลา 9:30 ค่ะมารู้ตัวอีกทีว่าถึงอยุธยาก็เพราะเห็นเจดีย์วัดสามปลื้มหรือเจดีย์นักเลงที่ชาวบ้านเรียกขานกันตั้งแต่การแยกก่อนถึงจุดลงรถบขส.นั่นแหละค่ะวัดที่เราจะเที่ยวกันในวันนี้จะอยู่ใกล้จุดลงรถของบขส.มากๆเลยนั่นก็คือวัดมหาธาตุแล้วก็วัดราชบูรณะค่ะเลยเข้าไปก็คือบึงพระรามแวะเที่ยววัดบึงพระรามต่อก็จะได้เห็นเจดีย์ทรงฝักข้าวโพดตั้งตระหง่านอยู่มองมุมไหนก็สวยไปหมดที่อยุธยานี่นะคะนักท่องเที่ยวจะเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเดินเล่นปั่นจักรยานหรือนั่งช้างชมเมืองก็เป็นนักท่องเที่ยวทั้งนั้นสุดท้ายจะแวะไหว้พระมงคลบพิตรหรือถ้ามีเวลาจะไปไหว้พระที่วัดใหญ่ชัยมงคลนอกเกาะเมืองอยุธยาก็ได้ค่ะขากลับแบบเป้ขึ้นรถบขส.กลับแต่ดันหลับมาตลอดทางพระแอร์เย็นๆหรือเพราะคนขับขับรถนิ่มก็ไม่รู้มารู้ตัวอีกทีได้ยินเสียงหวานๆมาปลุกว่าถึงหมอชิดแล้ววันหยุดอย่างนี้ใช้บริการของรถสาธารณะบ้างก็สนุกไปอีกแบบนึงนะคะคงต้องขอขอบคุณพี่ๆบขส.มากๆเลยนะคะสำหรับบริการที่เป็นมิตรและคำแนะนำเรื่องการเดินทางตลอดทริปนี้ขอบคุณค่ะ